เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูกันต่อในข้อที่16นะครับโจทย์ถามบอกว่าพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง x เท่ากับ y กำลัง2แล้วก็ x กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 8y เนี่ยพื้นที่ปิดล้อมของมันเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยครับมาเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะวาดรูปก่อนเราวาดรูปแบบคร่าวๆก่อนนะครับ x เท่ากับ y กำลัง2คืออะไรครับเป็นพาราโบลาแบบตะแคงใช่ปะน่าจะวาดหน้าตาได้แบบนี้ถูกไหมครับอันนี้คือสมการ x เท่ากับ y กำลัง2โอเคเนาะต่อไปครับอีกสมการหนึ่งก็คือ x กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 8y นะครับก็เป็นพาราโบลาเหมือนกันแต่ว่าเป็นพาราโบลาแบบหงายหรือคว่ำครับเป็นพาราโบลาคว่ำใช่ปะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะเนาะแต่หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคพื้นที่ปิดล้อมของมันครับก็คือน่าจะหาตรงนี้ใช่ปะก็แปลว่าพื้นที่ปิดล้อมของมันก็คือโจทย์ให้หาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับน้องจำสูตรได้ไหมครับจำได้ไหมครับว่าสมมติว่าเรามีถ้าพี่มีเส้นสีแดงแบบนี้กับเส้นสีน้ำเงินนะครับตัดกันแบบนี้ทีนี้น้องต้องการหาพื้นที่ปิดล้อมของมันครับน้องจำได้ไหมครับว่าหายังไงสมมุติว่านี่เป็นจุดที่ชื่อว่าจุด x 1 y 1นะครับจุดอีกจุดหนึ่งชื่อว่า x 2 y 2สมการเส้นสีน้ำเงินนะครับชื่อว่าสมการ y เท่ากับ g x แล้วก็สมการเส้นสีแดงนะครับชื่อว่าสมการ y เท่ากับ f x โอเคเนาะน้องจะสามารถหาพื้นที่ปิดล้อมได้ครับพื้นที่ปิดล้อมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับอินทิเกรตของอะไรครับอินทิเกรตตั้งแต่ x 1ยาวจนไปถึง x 2ของอะไรครับของเส้นบนลบด้วยเส้นล่างเส้นบนคืออะไรครับเส้นบนคือเส้นสีแดงถูกไหมก็คือ f(x) ถูกไหมครับลบเส้นล่างครับเส้นล่างคืออะไรเส้นล่างคือเส้นสีน้ำเงินมีสมการว่าเป็น g(x) อินทิเกรตเทียบกับx ถูกไหมครับก็คือกลายเป็นอินทิเกรตของ f(x) ลบ g(x) dx อินทิเกรตตั้งแต่ x 1ยาวจนไปถึง x 2ข้อนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่จุดตัดตรงจุดแรกไปจนถึงจุดตัดจุดที่2นะครับแล้วก็อย่าลืมตัวข้างบนลบตัวข้างล่างเรามาดูกันก่อนครับว่าสมการของมันคืออะไรสมการก้อนข้างบนคืออะไรครับ y เท่ากับ x มีค่าเท่ากับ y กำลัง2ถูกไหมครับ x เท่ากับ y กำลัง2ก็จะได้ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ y เท่ากับบวกลบ x บวกลบ square root x นั่นเองใช่ปะ y เท่ากับบวกลบ square root x นั่นเองก็คือก้อนข้างบนเนี่ยเส้นสีดำเนี่ยที่พี่เพิ่งลากทับไปเนี่ยก็คือ y เท่ากับ square root x ถูกไหมครับแล้วก็เส้นที่มันลากต่อลงมาเนี่ยก็คือเส้นเนี้ยมีค่าเท่ากับ y เท่ากับลบ square root x นี่คือสมการของมันนะครับโจทย์ต้องการอะไรครับโจทย์ต้องการพื้นที่ปิดล้อมดังนั้นพื้นที่ปิดล้อมนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับอินทิเกรตของสมการที่อยู่ด้านบนนะครับสมการที่อยู่ด้านบนคือ x กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 8y หรือว่าย้ายข้างครับได้ y มีค่าเท่ากับลบ x กำลัง2ส่วน8โอเคป่ะก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบ x กำลัง2ส่วน8นะครับแล้วก็ลบโพจน์ที่อยู่ด้านล่างก็คือ y เท่ากับลบ square root x dx นั่นเองอินทิเกรตตั้งแต่จุดตัดจุดแรกจนถึงจุดตัดจุดที่2นะครับเพราะนั้นต่อไปเรามาดูว่าจุดตัดของสมการคืออะไรต่อไปหาจุดตัดครับจุดตัดของกราฟคือการแก้สมการใช่ไหมสมการแรกคือ x มีค่าเท่ากับ y กำลัง2สมการที่2คือ x กำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 8y นะครับพี่ก็ให้ x เท่ากับ y กำลัง2เป็นสมการที่1
x กำลังสองเท่ากับลบ 8y เป็นสมการที่2นะครับพี่ก็ได้เลยว่าจากสมการแรกเนี่ยพี่แทน x เท่ากับ y กำลังสองลงในสมการที่2นะครับพอพี่แทนเข้าไปปุ๊บมันก็ได้ว่า y กำลังสองทั้งหมดกำลัง2มีค่าเท่ากับลบ 8y นะครับหรือว่าจัดรูปได้กลายเป็น y กำลังสี่ย้าย 8y มาบวกครับเท่ากับ0แบบนี้เนาะดึง y ออกครับได้ว่า y กำลัง3บวก8เท่ากับ0เพราะฉะนั้น y เท่ากับ0หรือ y กำลัง3บวก8เท่ากับ0นะครับก็คือ y เท่ากับ0หรือว่าลบ2นั่นเองใช่ปะเพราะว่า y ไม่ใช่จำนวนเชิงซ้อน y ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับก็ได้คำตอบว่า y มี2ตัวก็คือ0กับลบ2ถ้า y เท่ากับ0ได้ x เป็นเท่าไหร่ครับแทนลงไปในสมการแรกได้ x มีค่าเท่ากับ0ถ้า y เป็นลบ2ก็ได้ว่า x มีค่าเท่ากับ4นะครับเพราะนั้นจุดตัด2ตัวก็คือ x y คู่ดับ x y ก็คือจุด0 0กับจุด4ลบ2นั่นเองโอเคป่ะเพราะฉะนั้นจุดตัดของเราก็คือ0 0กับ4ลบ2ใช่ป่ะเราต้องการอินทิเกรตเลยครับเราต้องการอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง x เป็น4ได้แล้วครับได้สมการแล้วต่อไปแค่หาค่าครับก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง4ของติดลบ x กำลัง2ส่วน8นะครับลบๆก็กลายเป็นบวกบวกด้วย x กำลังเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับสแควร์รูทเนาะก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับกลายเป็นลบ1ส่วน8คูณอยู่กับ x กำลัง3ส่วน3บวกอยู่กับก้อนนี้กลายเป็น x กำลัง3ส่วน2ถูกไหมครับแล้วก็ตวัดหารด้วย3ส่วน2พี่ก็ตวัดขึ้นมากลายเป็น2ส่วน3นะครับอินทิเกรตตั้งแต่ x เป็น0ยาวไปจนถึง x เป็น4แทนค่าครับก็คือเท่ากับเท่าไหร่เศษ1ส่วน8คูณอยู่กับ4กำลัง3นะครับส่วน3บวกอยู่กับ2คูณสแควร์รูทของ4กำลัง3ส่วน3สี่กำลังสามได้เท่าไหร่ครับ64ส่วน8ก็กลายเป็น8ส่วน3นั่นเองติดลบ8ส่วน3ก็ด้านหลังครับสแควร์รูท4ก็คือ2 2กำลัง3ก็กลายเป็น8 8คูณ2กลายเป็น16บวก16ส่วน3นะครับก็ได้คำตอบออกมากลายเป็น16ลบ8ก็คือกลายเป็น8ส่วน3นั่นเองก็คือ8ส่วน3เป็นคำตอบตอบช้อยข้อที่1นะครับตอบช้อยข้อแรกเลยทบทวนแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้ถามพื้นที่ปิดล้อมเป็นโจทย์เรื่องของการอินทิเกรตนะครับมีเส้นโค้งให้มาทั้งหมดอยู่2เส้นเราก็วาดคร่าวๆก่อนจำสูตรได้ไหมครับว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีเส้นตรง2เส้นจริงๆไม่ใช่เส้นตรงนะถ้าเกิดว่าเรามีสมการของ2เส้นแล้วบังเอิญมันตัดกันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บสมการสีแดงอยู่บนสมการสีน้ำเงินอยู่ด้านล่างใช่ปะตัดกันที่จุด x 1 y 1 x 2 y 2ต้องการหาพื้นที่ปิดล้อมของมันก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ x 1ยาวไปจนถึง x 2เลยของสมการเส้นบนลบสมการเส้นล่างคือ f(x) - g(x) dx นั่นเองข้อนี้ก็ทำเหมือนกันครับก็คือพื้นที่ปิดล้อมของมันก็คือกลายเป็นจุดตัดของมันจุดตัดได้จากการแก้สมการนะพี่แก้สมการให้ออกมากลายเป็น0 0กับ4 -2 ถูกมั้ยครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ยาวไปจนถึง4สมการเส้นด้านบนครับเส้นด้านบนคืออะไรเส้นด้านบนก็คือ x กำลัง -x กำลัง2ส่วน8ถูกมั้ยครับด้านล่างคือสมการที่ชื่อว่าลบสแควร์รูท x ก็จับการจับลบกันอินทิเกรตเทียบค่า x เลยถูกไหมครับได้คำตอบว่าเป็นเท่าไหร่ครับได้ว่าก็คืออินทิเกรตของเจ้าก้อนนี้เลยนะครับจัดรูปมาจัดรูปมาได้มีค่าเท่ากับ8ส่วน3นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามไว้ในแอปได้เลย
แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะอร่อยจังเลยอย่าลืมไปชิมกันนะ